เราไปอิ่มบุญกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต6จัดกิจกรรมทอดพระป่าสามัคคีประจำปี2565ค่ะที่สถานปฏิบัติธรรมป่าช้าบ้านคลองหนังท้องที่หมู่ที่6ตำบลคลองรีอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลานะคะนายธีรพงษ์เพชรรัตน์นะคะผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ค่ะเป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสามัคคีประจำปี2565พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานในสังกัดรวมทั้งพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมากค่ะซึ่งบรรยากาศอย่างที่เห็นเป็นไปด้วยความคึกคักมีทั้งขบวนนางรำจากกลุ่มรักสุขภาพบ้านคลองรีแล้วก็ขบวนกลองยาวแห่พุ่มผ้าป่าร่วมสร้างสีสันกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวค่ะพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรจนถึงพุทธศาสนิกชนได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลตามประเพณีอันดีงามของชาวพุทธซึ่งปฏิบัติสืบกันมาเป็นเวลาช้านานทั้งนี้เพื่อสมทบทุนปรับปรุงพื้นที่และขยายศาลาตั้งบำเพ็ญกุศลศพณสถานปฏิบัติธรรมป่าช้าบ้านคลองหนังเนื่องจากศาลาที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพเดิมมีการชำรุดบางส่วนและเพื่อปรับยกหลังคาให้สูงขึ้นกว่าเดิมพร้อมขยายพื้นที่ศาลาให้กว้างมากขึ้นเพื่อรองรับจำนวนญาติพี่น้องที่มาร่วมงานในครั้งต่อไปซึ่งต้องใช้งบประมาณ 400,000 บาทค่ะโดยวันนี้ค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ได้ยอดเงินทำบุญเป็นเงินจำนวน 339,405 บาท 25 สตางค์และมีพุทธศาสนิกชนทั่วไปนะคะร่วมสมทบทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 582,652 บาท 25 สตางค์ค่ะ